ไอโฟนเครื่องร้อนหนักมากแก้ยังไงดีสวัสดีค่ะกลับมาพบกับ How to Tick ทิกดีๆเทรนด์ใหม่ๆที่คุณก็ทำได้กับไฟเช่นเคยค่ะ iPhone เครื่องร้อนหนักมากแก้ไงดีก็ต้องบอกเลยนะคะว่าช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงหน้าร้อนนะคะผู้ที่ใช้งาน iPhone หลายๆคนค่ะอาจจะสังเกตเห็นได้ว่าหากเรานะคะหยิบ iPhone ขึ้นมาใช้ในที่อากาศร้อนๆนะคะเครื่อง iPhone ของเราเนี่ยก็จะร้อนค่ะเช่นหากเรานะคะใช้งาน iPhone กลางแจ้งค่ะในเวลากลางวันนะคะ iPhone ค่ะก็จะมีความร้อนมากกว่าปกตินั่นเองค่ะดังนั้นค่ะหาก iPhone เครื่องร้อนนะคะผู้ที่ใช้งาน iPhone เองเนี่ยก็จะเห็นสัญญาณเตือนบนเครื่อง iPhone ได้หลายอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นหน้าจอที่มืดลงหรือสัมผัสความร้อนได้นะคะจากตัวเครื่อง iPhone ได้โดยตรงนั่นเองค่ะดังนั้นค่ะผู้ที่ใช้งาน iPhone หลายๆคนนะคะอาจจะเป็นกังวลค่ะว่าหากเครื่อง iPhone ของเรานะคะร้อนบ่อยๆแบบนี้จะส่งผลเสียต่ออุปกรณ์ภายในเครื่อง iPhone หรือไม่ดังนั้นในวันนี้ค่ะ How to Tick นะคะจึงมีวิธีการแก้ไขปัญหาค่ะหากว่าเรานะคะพบว่า iPhone ของเราเนี่ยเครื่องร้อนมาแนะนำกันค่ะโดยวิธีการแก้ไขปัญหา iPhone เครื่องร้อนนะคะก็สามารถทำได้ง่ายตาม5ข้อนี้เลยค่ะข้อที่1ค่ะนำ iPhone นะคะออกจากที่ที่มีความร้อนทันทีค่ะอย่างที่รู้กันนะคะว่าหากเราค่ะใช้งาน iPhone กลางแจ้งที่มีความร้อนนะคะก็จะทำให้ iPhone เนี่ยเครื่องร้อนเร็วค่ะดังนั้นค่ะเราควรเก็บ iPhone นะคะออกจากที่ที่มีความร้อนค่ะและย้าย iPhone นะคะไปที่เย็นขึ้นนั่นเองค่ะข้อที่2ค่ะเปิดการปรับสว่างอัตโนมัติค่ะหากเรานะคะใช้หน้าจอที่สว่างเกินไปค่ะก็อาจจะทำให้เครื่องนะคะร้อนได้ค่ะดังนั้นนะคะเราควรปรับความสว่างหน้าจอนะคะให้เป็นอัตโนมัติค่ะเพื่อให้เครื่อง iPhone นะคะปรับความสว่างที่เหมาะสมนั่นเองค่ะข้อที่3ค่ะเปิดการใช้โหมดเครื่องบินค่ะเราควรเปิดใช้งานโหมดเครื่องบินเพื่อหยุดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไว้สักพักค่ะเพราะการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะคะก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุค่ะที่ทำให้เครื่อง iPhone เนี่ยร้อนได้ค่ะเมื่อเรานะคะเปิดใช้งานโหมดเครื่องบินเรียบร้อยแล้วค่ะทิ้งไว้สักพักนะคะแล้วเราเข้ามาตรวจสอบอีกทีค่ะว่า iPhone เนี่ยเครื่องเย็นลงหรือไม่ค่ะข้อที่4ค่ะกดปิดแอปทั้งหมดค่ะเพราะหากเรานะคะทำการเปิดใช้งานแอปหลายๆแอปค่ะก็อาจจะส่งผลให้ iPhone เนี่ยทำงานหนักค่ะดังนั้นค่ะเราควรปิดใช้งานแอปทั้งหมดค่ะโดยทำการปัดหน้าจอด้านล่างขึ้นมาค่ะแล้วกดปัดแอปขึ้นไปค่ะเพื่อทำการปิดแอปทั้งหมดนั่นเองค่ะข้อที่5ค่ะทำการรีสตาร์ท iPhone ค่ะอย่างไรแล้วนะคะหากเราค่ะทำการเปิดใช้งานแอปไว้เป็นจำนวนมากและไม่อยากทำการกดปิดแอปทีละแอปนะคะเราก็สามารถทำการรีสตาร์ท iPhone ได้เลยค่ะเพราะในการรีสตาร์ท iPhone นะคะจะช่วยรีเซ็ตระบบการทำงานที่ผิดพลาดบน iPhone นั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็น5ข้อวิธีการแก้ไขปัญหานะคะหาก iPhone ของเราเนี่ยเครื่องร้อนนั่นเองค่ะหากชอบทิกดีๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมติดตาม How to Tick ทิกดีๆเทรนด์ใหม่ๆที่คุณกระทำได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน bagaboo.tv ได้เหมือนเดิมค่ะ